จิ๋วโคครีเอชั่นพรีเซนต์ผมลื่นพริ้วจนสุดปลายแล้วกลายเป็นดาราตั้งแต่วันแรกที่สาวๆทั้ง10คนได้มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่บ้านพี่เอก็ได้พบกับกิจกรรมดีๆที่ทางซันซิลได้จัดขึ้นให้กับสาวๆทั้ง10คนครับเพื่อโอกาสในการที่จะก้าวมาเป็นซุปตาร์ในอนาคตทั้งการเวิร์กช็อปกับคุณครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นร้องเพลงเดินแบบหรืออื่นๆรวมถึงในตอนที่แล้วที่สาวๆทั้ง10คนก็ได้มีโอกาสอวดโฉมความงามในการถ่ายแบบกับนิตยสารก็อตสิบสตาร์หลังจากที่ได้รับโจทย์จากพี่เอให้พรีเซนต์ถึงเส้นผมที่รื่นผิวและกลับมาในครั้งนี้พอถึงเวลาสำคัญแล้วครับที่พี่เอจะต้องตัดสินใจในการเลือกผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในโปรเจกต์ผมรื่นผิวจนสุดปลายแล้วกลายเป็นดาราเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการตัดสินใจของพี่เอในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรน้องๆเดี๋ยวพี่จะพาไปหาพี่เอตามพี่มาพี่ว่าพวกน้องมาวันนี้คือมาอยู่กับพี่เออ่ะมันอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่พี่ว่ามันก็ไม่ได้น้อยในสิ่งที่ได้ไปพวกเราได้รู้จักมิตรภาพของความว่าเป็นเพื่อนพี่เอก็ต้องประกาศแล้วแหละนะฮะว่าใครบ้างมันก็เหลืออยู่แค่คนเดียวนะก็ไม่อยากจะตัวพี่เอเองก็เหมือนกับเซนซิทีฟเหมือนกันในเนี้ยก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะประกาศเลยแต่มันก็ต้องประกาศในเนี้ยเอาคนที่ออกก่อนดีกว่าเนาะโบเสียใจด้วยนะคนต่อไปนะครับแอร์แตนใบเฟิร์นไม่ใช่ว่าพี่เอจะไม่เสียใจนะพี่เอก็เสียใจพี่เลยไม่ชอบมีงานเลี้ยงเพราะว่ามันจะต้องมีคำว่าเลิกราแล้วน้ำหวานคือบางทีความสุขมันก็ได้มาจากการร้องไห้บางทีความสุขมันก็ได้จากการหัวเราะบางทีความสุขมันก็ได้จากการประสบความสำเร็จบางสุขมันก็ได้จากความผิดหวังแต่ถ้าเราร้องไห้แล้วเรารู้สึกสบายใจก็ร้องมันออกมาเพราะมันคงเป็นน้ำตาที่มันมาจากความพยายามของตัวเราด้วยเหมือนกันนะฮะออนคนที่ต้องเดินไปคนต่อไปขอแสดงความเสียใจกับข้าวโพดด้วยนะฮะเปรี้ยวไม่ต้องขอบคุณพี่เอเพราะพี่เอก็จะบอกเปรี้ยวเหมือนกันว่าเปรี้ยวก็ไม่ได้ซันทิวขอให้ผมสวยมากับเราแต่คนที่จะเป็นดาราเขาให้พี่เป็นคนเลือกพี่ก็ไม่เลือกเปรี้ยวเหมือนกันนะครับเชิญทุกคนออกมาหมดตอนแรกก็งงว่าเอ้าแล้วใครจะได้ไม่เสียใจเพราะว่าได้มาถึงขนาดนี้ได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆแค่นี้มันก็คุ้มกว่าแล้วค่ะตอนที่เราคิดว่าคนนั้นน่าจะได้คนนี้น่าจะได้แต่ทำไมเขาไม่ได้กันเลยค่ะก็เห็นเพื่อนทยอยออกมาก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดหลังจากการประกาศผลที่พี่เอได้ประกาศไปเมื่อสักครู่นั้นต้องบอกว่าพี่เอยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจในการเลือกผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวได้ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะอะไรและทำไมพี่เอไม่สามารถที่จะเลือกผู้ชนะได้เดี๋ยวเราลองไปฟังเหตุผลจากพี่เอกันครับมันเหมือนรู้สึก
ตัวพี่เอเองด้วยก็ไม่พร้อมที่จะบอกว่าใครคือผู้ได้ที่หนึ่งเหมือนกับเวลาพี่ปลูกต้นไม้มาทั้งหมด10ต้นน่ะพี่ไม่อยากเลือกออกอ่ะหรือไม่ก็มีวิธีที่พี่จะต้องทำให้พวกเขารู้ตัวว่าใครคือคนที่จะเป็น The Winner ถึงแม้ว่าในการตัดสินผู้ชนะในครั้งนี้ยังไม่ได้คำตอบว่าใครจะเป็นผู้ชนะในโปรเจกต์นั่นก็เป็นเพราะว่าสาวๆทั้ง10คนทำได้ดีไม่แพ้กันครับจึงเป็นเรื่องยากเลยทีเดียวในการตัดสินใจสำหรับพี่เอที่จะหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวแต่ถึงอย่างไรนั้นในโปรเจกต์ผมลื่นผิวจนสุดปลายแล้วกลายเป็นดาราก็จะต้องมีวินเนอร์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะซึ่งเดี๋ยวมาตามดูกันในคลิปต่อไปครับว่าผู้ชนะที่พี่เอเรื่องนั้นจะเป็นใครยังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะทน